ต้นจำปีสิรินธรเป็นไม้ดอกที่มีความเก่าแก่แล้วก็ดึกดำบรรพ์ที่สุดในตระกูลของไม้ดอกปกติที่พี่ปลูกอยู่นี่ทำตามฤดูกาลฤดูฝนใช่ค่ะต้องรอฝนเจาะบำรุงไปแล้วมันก็ได้ประมาณนึงออกมาหน่อยเดียวแล้วมันก็หยุดวันหลังมาก็ไปอีกตอนนี้ก็หย่อนไปทีละท่อนละท่อนครับเข้าใจว่าเขาสูบบาดาลกันมากเฉพาะของผมเองนี่ก็200กว่าลายครับ200กว่าลายนี่ก็น่าจะไม่ใช่เป็น100บ่อแล้วถ้าสำรวจจริงต้องมองความเป็นจริงอะเนาะว่าต้นไหนที่มันพอจะอยู่ได้เนี่ยเราพยายามดูแลต้นนั้นก่อนไอ้ไหนที่มันจะไปแล้วคือก็ต้องยอมรับต้องเสียสละมันก็ต้องเอารักษาส่วนที่ดีเอาไว้ก่อนนี่คือเราคิดแบบนี้แต่ถ้าเป็นต้นเล็กเองเนี่ยต้องเราต้องรดน้ำ 100% แล้วตอนนี้ทางโครงการเขาก็พยายามหาวิธีที่จะมาค้ำยันเพื่อพยุงลำต้นเอาไว้เพราะว่ารากไม่แข็งแรงเนี่ยค่ะหาทางพยายามให้ค้ำมันอยู่ตอนนี้ก็รักษาระบบรากอยู่นะคะที่เห็นต้นจำปีสิรินธรที่กำลังยืนต้นตายภายในป่าจำปีสิรินธรตำบลทรัพย์จำปาอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครพูดถึงหรือให้ความสนใจและทั้งที่ป่าแห่งนี้มีความสำคัญทั้งการมีพันธุ์ไม้หายากใกล้สูญพันธุ์และมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำปีสิรินธรเป็นจำปีสายพันธุ์ใหม่ของโลกที่มีการค้นพบเมื่อปี2543จากการรวบรวมในครั้งแรกพบต้นจำปีสิรินธรจำนวนมากถึง517ต้นพื้นที่ป่าสิรินธรเป็นปลุกน้ำจืดมีน้ำผุดในลักษณะตาน้ำจำนวนมากจากการสำรวจของชาวบ้านในพื้นที่แต่ทว่าปัจจุบันเหลือต้นจำปีสิรินธรเพียง18ต้นปี47เนี่ยคือจากน้ำที่เคยไหลน้ำที่ไหลแล้วมีตาน้ำผุดทั้งหมด46ตาเนี่ยที่ป่าจำปีเนี่ยคราวนี้มันมีผลกระทบเนื่องจากว่าจากน้ำที่เคยผุด46ตาเนี่ยมันเริ่มหายไปทีละตา2ตาแสดงว่ามันเกิดวิกฤตคือชาวบ้านเริ่มสังเกตเองความสมบูรณ์ของป่าจำปีสิรินธรคือตัวสะท้อนภาพความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและทรัพยากรในพื้นที่ที่คนรุ่นบุกเบิกมาพบพื้นที่แห่งนี้และตั้งชื่อว่าทรัพย์จำปาจากที่มันเคยอุดมสมบูรณ์เนี่ยต้นไม้มันเริ่มโค่นล้มไปเรื่อยๆโค่นล้มเริ่มตายไปเรื่อยๆเริ่มตายพอเริ่มตายเนี่ยมันก็มีปัญหาตามมาคือหนึ่งถ้ามันล้มตัวนึงมันก็จะทับไปอีกตัวนึงทำให้ต้นอื่นเนี่ยมันตายนั่นคือวิกฤตจากที่เรานับไว้เมื่อปี47นะ577ปัจจุบันน่าจะเห็นเจ้าที่บอก11ต้นนะจากเคยสัมผัสแล้วก็การทำงานมาเนี่ยนะตั้งแต่ปี47เนี่ยผมว่ามันพูดง่ายนะมันไม่น่าจะรอดอ่ะถ้ารอดถือว่าเยี่ยมแล้วจำปีนี่สมัยก่อนอุดมสมบูรณ์มากเลยครับป่าจำปีเนี่ยจะมีพื้นที่ประมาณ100ไร่เนี่ยน้ำเต็มเลยครับผมเคยเดินเข้าไปเที่ยวเล่นน้ำเต็มในป่าแล้วก็ใสสะอาดเดินเวลาเราเดินไปเนี่ยเราต้องเหยียบรากไม้เข้าไปเพราะมันเป็นป่าพุน้ำจืดครับถ้าเราเดินไม่ดีมันจะจมไปครึ่งเอวเลยครับครึ่งเอวเลยใช่เพราะในนั้นจะมีตาน้ำมากเลยครับเราจะเป็นที่ต้องสำรวจระดับความสูงของพื้นที่ให้ละเอียดแล้วก็ดูว่าตรงไหนเป็นระดับเป็นร่องน้ำอาจจะต้องถามชาวบ้านด้วยว่าเวลาฝนตกเนี่ยน้ำไหลจากไหนไปไหนแล้วก็ไปหาตรงนั้นถ้ามีร่องลักษณะดังกล่าวเนี่ยเราก็เอาตรงนั้นเป็นเป้าหมายโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่เหนือโครงการ
พวกนี้อันนี้จะเป็นจุดต้นได้ดีเลยนะครับการตายของต้นจำปีสุรินทร์จำนวนมากส่งผลให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาทำการขุดเจาะเพื่อสูบน้ำมาเลี้ยงต้นจำปีสุรินทร์ที่เหลืออยู่18ต้นเมื่อปี2559ขณะที่ทางโครงการอนุรักษ์พยายามนำหมอต้นไม้มาดูแลอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงไม่สามารถหยุดการตายของต้นจำปีได้ระบบน้ำหยดนะครับแต่ว่าเนื่องจากเห็นรายที่เพราะฉะนั้นก่อจะถึงบทน้ำหยดจากตรงนี้ไปถึงพื้นที่เหล่านั้นคงจะต้องมีแท้งสำรองเพื่ออะไรปล่อยเพราะว่าจริงๆระบบน้ำหยดเนี่ยมันจะไม่เปลืองแล้วก็ทำให้ดินชุ่มชื้นตลอดพื้นที่ป่าจำปีสิรินธรที่เคยเป็นแหล่งเรียนรู้มีนักเรียนนักศึกษานักวิชาการนักท่องเที่ยวมาศึกษาหาความรู้จำนวนมากวันนี้จึงกลายเป็นเสมือนพื้นที่รอวันปิดตัวต้นจำปีที่เหลืออยู่นะที่เป็นต้นที่เป็นมันมีไม่มากนักส่วนหนึ่งนะครับก็อีกส่วนหนึ่งแปลงที่กำลังเพาะพันธุ์ประมาณ300ต้นรู้สึกว่ามี2แปลงครับแล้วควรจะไปเน้นการช่วยตรงนั้นโดยการเปลี่ยนระบบดึงปัจจุบันในระบบการให้น้ำเนี่ยใช้แบบลาดลงไปเลยซึ่งมันจะหาลงไปมันจะมีความพุนสูงข้างล่างมันจะหายไปเร็วน่าจะเปลี่ยนเป็นระบบน้ำหยดหรือเป็นแบบไมโครสปริงเกอร์นะช่วยได้นะครับอันนั้นอันที่2อาจจะต้องปรับปรุงดินเพราะว่าดินเนี่ยมันไม่ค่อยดูดน้ำเท่าไหร่อาจจะต้องเพิ่มประเภทดินหรือบางประเภทเข้าไปเช่นดินเหนียวบางประเภทมันจะดูดน้ำทำให้มีความชุ่มชื้นดินซุดลงปุ๊บต้นไม้ผิวแห้งปุ๊บปวกก็เริ่มจะมาอาศัยค่ะปลาอิงอาศัยอย่างต้นนี้โอกาสตายสูงไหมก็มีค่ะตอนนี้ก็เริ่มเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะคะก็เขาก็เริ่มเอาพวกแกรบพวกขุยมะพร้าวมาคุมดินไว้ก่อนค่ะเพื่อที่จะรักษารากให้สมบูรณ์กว่าเดิมจากที่แบบว่าให้สมบูรณ์กว่าปกติอะค่ะแล้วก็ใช้วิธีการรักษาแผลอย่างเช่นตรงนั้นนะคะครับก็จะเป็นแผลดำๆเขาก็จะเอาขูดก่อนแล้วก็เอายามาทาเหมือนกับว่าป่าไม้ก็จะมีหมอต้นไม้อะค่ะที่เรียกว่าด็อกเตอร์ทรีเขาก็จะมารักษาต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะจากการสำรวจพื้นที่ป่าสิรินธรของ Big Story ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้งพบว่าพื้นที่ป่าขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากพื้นดินขาดสภาพการเป็นป่าพรุที่ต้องมีน้ำและความชุ่มชื้นบริเวณผิวดินและมีน้ำขังต้นจำปีสิรินธรหลายต้นที่มีการต่อท่อส่งน้ำจากการขุดเจาะน้ำบาดาลยังคงไม่เห็นแนวโน้มว่าจะรอดตายที่นี่เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าซับโนนซับนีซับจำปาซับอะไรนะครับแสดงว่าน้ำมันค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ที่เป็นน้ำซับแล้วจากข้อมูลก็คือว่าเมื่อก่อนน้ำซับที่มันขุดลงไปแค่5เมตรไม่เกิน10เมตรน้ำมีสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์แต่ในตอนนี้มันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะแน่ใจแล้วว่าชั้นน้ำที่อยู่ในชั้นน้ำใต้ดินระดับตื้นเนี่ย คือระดับไม่เกิน10เมตรเนี่ยมันไม่เหลือละนักวิชาการระบุว่าป่าจำปีสิรินธรคือดัชนีชี้วัดที่สะท้อนเห็นถึงความสำคัญของน้ำใต้ดินชั้นตื้นที่มีผลต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพที่กลายเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และสันทนาการที่ควรจะต้องอนุรักษ์ไว้ชั้นน้ำตื้นที่มันไม่ได้อยู่ที่มันอยู่แค่ประมาณสัก3เมตรถึง5เมตร7เมตรเนี่ยนะครับทำไมมันยังมีความสำคัญเพราะน้ำพวกนี้มันคือเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงรากพืชนะครับเป็นน้ำที่เป็นมีผลต่อการเกื้อหนุนให้ระบบนิเวศมันยังคงอยู่ได้น้ำบาดาลที่70เมตร100เมตรนั่นรากพืชมันลงไปไม่ถึงนะครับมันมีชั้นหินปิดไว้อีกต่างหากชั้นดินดานพื้นที่แบบนี้เนี่ยที่มันยังเหลืออยู่นะเป็นป่าเล็กๆเป็นกระป๋อเล็กๆขนาดอาจจะ10ไร่20ไร่100ไร่200ไร่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่มันกระจายอยู่พวกนี้มันมีความสำคัญในแง่ของการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งเรียนรู้หรือแม้แต่เป็นแหล่งสันทนาการเป็นแหล่งสันทนาการพักผ่อนใช้ประโยชน์ในหลายๆอย่างได้มากไม่รู้เลยว่าทำไมน้ำมันไม่มีแต่พี่ทำเกษตรมา30กว่าปีแล้วจ้ะก่อนหน้านี้มันก็ใช้ได้ดีมีน้ำใช้ได้ดีจ้ะก็มันก็ตกต้องตามฤดูกาลมาตลอดเราก็คำนวณได้ว่าเตรียมดินไว้ว่าฝนมาจะต้องปลูกนู่นปลูกนี่จะทำอ้อยหรือทำไรมันก็ตก
ให้ดีมาตลอดแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยเวลามันจะมามันก็มาไม่บอกไม่กล่าวจากการตรวจสอบจากแผนที่ยังพบว่าพื้นที่ป่าสิรินธรอยู่บริเวณที่สูงและโดยรอบเป็นพื้นที่ต่ำกว่าที่มีการทำการเกษตรเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวจำนวนนับหมื่นไร่ส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดมันสำปะหลังและอ้อยเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ที่พื้นที่ซับจำปาส่วนใหญ่ทำมานานกว่า 30-40 ปีทุกคนได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้ำในพื้นที่อย่างชัดเจนจากเดิมที่มีน้ำใช้ในปริมาณที่เพียงพอจากการขุดสระขนาดเล็กถึงปานกลางก็เพียงพอต่อการทำการเกษตรที่มีน้ำจากทั้งน้ำฝนน้ำผิวดินและน้ำชั้นตื้นที่ซึมมาจากที่สูงคือป่าสิรินธรจนกระทั่งปริมาณน้ำลดน้อยลงทั้งน้ำฝนจากตามธรรมชาติและน้ำชั้นใต้ดินจึงจำเป็นต้องมีการขุดเจาะน้ำบาดาลซึ่งที่ผ่านมามีทั้งการขุดเจอน้ำและไม่เจอปัจจุบันการขุดบ่อของเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ต้องมีความลึกอยู่ที่ระยะไม่ต่ำกว่า 80-100 เมตรก็เจาะเมื่อปีที่แล้วเจาะน่าจะประมาณมีนาหรือมีสาอะไรประมาณนี้ครับเจาะบำรุงไปแล้วมันก็ได้ประมาณนึงเขาก็เลิกเจาะว่าจะได้น้ำแล้วก็ฝรั่งมาก็เอาสมิร์ตไปลงเอาสมิร์ตไปลงก็ลงไป12-13ท่อนมันก็ออกมาหน่อยเดียวแล้วมันก็หยุดอ้าวมันตันหรือยังไงก็ขยับขึ้นมาก็มันก็หยุดมันก็หยุดวันหลังมาก็ไปอีกตอนนี้ก็หย่อนไปทีละท่อนละท่อนมันก็ออกมาเหมือนเดิมคือออกมาได้หน่อยนึงสักประเดี๋ยวนึงมันก็หายไปอีกก็ย่อนไปทีละท่อนละท่อนอีกมันก็เหมือนเดิมจนโอ้ยมันคงไม่ได้น้ำหรอกลึกเท่าไหร่พี่ที่ขุดลงไป50กว่าเมตรค่ะลึกกว่าลึกกว่าวันนี้มากเยอะเลยนี่เขาไม่มีน้ำแล้วเขาทำยังไงผู้ใหญ่ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เกิดขึ้นทั่วทั้งตำบลซับจำปาโดยไม่หลงเหลือน้ำตามชื่อของตำบลให้เห็นภาพปีที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านซับจำปาทำหนังสือไปยังอบต.เพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยขุดเจาะบ่อบาดาลสำหรับเกษตรกรที่ไม่มีกำลังเงินทุนในการขุดบ่อเองเนื่องจากน้ำที่ใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอเช่นเดียวกับหมู่อื่นแทบทุกพื้นที่ในตำบลซับจำปาช่วงสัก10กว่าปีที่แล้วมาเนี่ยช่วงปี 4-3 นี่ก็ยังพอมีอยู่นะแต่น้อยครับไม่เยอะเหมือนเดิมช่วงปี 4-3 นี่ยังพอให้เห็นอยู่ครับแล้วก็หลังจากนั้นมาผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากการขุดเจาะบ่อบาดาลเยอะหรือเปล่าทำการเกษตรเยอะขึ้นทำการเกษตรเยอะเพราะว่าการเกษตรต้องการน้ำครับฝนฟ้าก็ตกไม่ตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นชาวบ้านหรือเราเนี่ยจะไปรอแต่ฝนตามฤดูกาลก็ไม่ได้ทำมาหากินใช่ไหมครับก็จะเจาะบ่อแล้วก็ผมคุยกับชาวบ้านเนี่ยบอกบางรายบางที่ขุดลงไป20กว่าเมตรไม่เจอเลยไม่เจอระดับ60เมตรนะครับถ้า50เมตรอย่าไปเจาะเลยขณะที่คนที่มีกำลังทุนงบประมาณหรือไปกู้มาก็จะขุดเจาะน้ำในพื้นที่ใช้เองสภาพการที่เกิดขึ้นสวนทางกับในอดีตที่เคยเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ที่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเคยมีน้ำเหลือใช้ขนาดต่อท่อไปยังพื้นที่อำเภอชัยบาดาลส่วนใหญ่พื้นที่ของเรานี่จะทำการเกษตรอยู่แล้วครับพื้นที่ทำการเกษตรมีมันข้าวโพดอ้อยอ้อยนี่ก็ใช้น้ำเยอะครับแล้วตอนหลังมาก็ข้าวโพดกับมันก็ไม่รอฝนแล้วก็ทำพร้อมกันเข้าใจว่าเขาสูบบาดาลกันมากเจาะบ่อบาดาลมากใช่ไหมครับครับถ้าสำรวจจริงๆน่าจะเยอะครับเยอะเพราะว่าเกษตรกรในพื้นที่เรามันก็หลายหมื่นไร่เนาะครับหลายหมื่นไร่แล้วก็หลายเฉพาะของผมเองนี่ก็200กว่าไร่ครับ200กว่าลายนี้ก็น่าจะไม่ใช่เป็น100บ่อเลยถ้าสำรวจจริงๆปกติที่พี่ปลูกอยู่นี่ทำตามฤดูกาลฤดูฝนใช่ค่ะต้องรอฝนแล้วที่ผ่านมาเจอปัญหาอะไรบ้างครับอีกหนึ่งเกษตรกรในพื้นที่หมู่หนึ่งที่รอความช่วยเหลือจากภาครัฐในการขุดเจาะน้ำบาดาลให้เนื่องจากไม่มีเงินทุนในการขุดเจาะบ่อเองบอกว่าที่ผ่านมาทำไร่ตามฤดูกาลแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาภัยแล้งน้ำที่เคยมีตามธรรมชาติก็ไม่มีเหมือนในอดีตทำให้ต้องร้องขอความช่วยเหลือฝนไม่ตกตามฤดูกาลบางทีปลูกไปแล้วก็ขาดน้ำ
ืบโตต่อไม่ได้ตายยืนตายอย่างเงี้ยค่ะก็เสียทุนไปครับอย่างปีก่อนนั้นเคยเคยค่ะอย่างเสียบมันไปแล้ว 2-3 วันฟังข่าวพยากรณ์ว่าฝนจะตกอ้าวตกมาไม่ถึงค่ะยาวไปเดือนนึงตายค่ะ15วันก็ตายแล้วก็ต้นทุนในการเจาะบ่อก็สูงอะค่ะแล้วไม่มีทุนสำรองเงี้ยต้องไปกู้เข้ามาถ้าเกิดจุขุดไปแล้วได้น้ำก็ดีถ้าไม่ได้เราก็เสียตังค์แบบไม่ใช่ค่ะก็เลยไม่กล้าที่จะเสี่ยงใช่ค่ะก็รอมีทุนก่อนก็ปลูกตามฤดูกาลไปคนไหนมีทุนก็เจาะบ่อดึงน้ำไปคนไม่มีก็รอฝนตามธรรมชาติอะค่ะข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปาพบว่ามีบ่อน้ำที่เป็นห้วยขนาดใหญ่คือห้วยซับใต้พื้นที่กว่า80ไร่นอกจากนี้ยังมีการขุดบ่ออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อีก8แห่งขณะที่พื้นที่การเกษตรในตำบลมีจำนวน 15,830 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ37ของพื้นที่ทั้งหมดในตำบลการร้องขอให้มีการขุดเจาะน้ำบาดาลเพิ่มยังคงมีอย่างต่อเนื่องเช่นในปี2564มี2หมู่บ้านซึ่งอบต.ได้ประสานไปยังจังหวัดเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบมาช่วยเหลือนอกจากนี้เมื่อปีที่ผ่านมายังมีโครงการต่อท่อน้ำขนาดใหญ่เพื่อดึงน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแต่ก็ไม่สามารถใช้งานได้จริงจนถึงปัจจุบันส่วนมากเกษตรกรใช้น้ำและก็เรียกร้องให้หน่วยงานอบต.ได้จัดหาแหล่งน้ำให้ครับทางหน่วยงานอบต.ก็ได้นำเสนอโครงการไปยังสาธารณภัยจังหวัดประชากรคนไหนเขามีทุนทรัพย์เขาก็ใช้เงินส่วนตัวมาขุดเจาะบ่อจ้างเขามาเจาะเองไอ้การขาดแคลนน้ำเนี่ยมันเพิ่งมาเกิดขึ้นประมาณสัก 20-30 ปีนี่เองครับซึ่งมันพอดีกับการที่มีการรณรงค์ให้เกิดการเพาะปลูกพืชไร่อ้อยข้าวโพดมันสำปะหลังในพื้นที่นี้เต็มไปหมดเลยแรกมันก็ไม่ต้องใช้น้ำอะไรต่อมามันต้องใช้เขาก็เริ่มขุดบ่อตื้นๆง่ายๆบ่อตื้นๆเอาน้ำขึ้นไปใช้สักพักหนึ่งหมดตอนนี้ต้องขุดลงไป50 70ถึง100เมตรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าเขาไม่ได้ใช้น้ำตื้นผิวดินแล้วเขาไปเอาน้ำชั้นน้ำลึกผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำบาดาลนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ระบุตรงกันว่าการใช้น้ำในภาคการเกษตรในพื้นที่ตำบลซับจำปาที่มีจำนวนมากส่งผลต่อพื้นที่ป่าและต้นจำปีสิรินธรทำให้พื้นที่ป่าพรุเดิมที่เคยมีน้ำหล่อเลี้ยงจำนวนมากหายไปในเวลาอันรวดเร็วโดยเฉพาะการดึงน้ำจากชั้นใต้ดินชั้นตื้นที่เคยหล่อเลี้ยงป่าไปกลายเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของการหายไปของน้ำใต้ดินชั้นตื้นในพื้นที่ซับจำปาขณะเดียวกันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของน้ำใต้ดินชั้นตื้นอีกด้วยเป็นไม้ที่ขาดน้ำไม่ได้เลย คือเดิมทีป่าตรงนี้เป็นป่าพุน้ำจืดซึ่งมีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีแต่พอมีระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงก็คือชาวบ้านเริ่มดึงน้ำจากที่นี่ไปใช้ในการเกษตร ก็เลยทำให้ป่าที่นี่แห้งแล้งลงแล้วก็เลยทำให้ต้นจำปีเนี่ยซึ่งมีวัฒนาการในการปรับตัวช้ากว่าพืชชนิดอื่นๆเขาก็เลยไม่สามารถที่จะอยู่ได้จริงๆแล้วเขาทำการเกษตรเนี่ยมาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าแต่ก่อนเนี่ยน้ำมันยังผุดบ้างยังมีตาน้ำบ้างแต่ว่าตอนนี้ทั้งตาน้ำเลยก็แห้งไปด้วยทีนี้ก็น่าจะเกือบ10ปีแล้วอะค่ะที่แบบเหมือนด้านข้างป่านี่ก็จะเป็นไร่ข้าวโพดไร่มันไร่อ้อยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้น้ำเขาก็จะดึงน้ำไปใช้ตาน้ำแต่ก่อนเห็นบอกก็มีเยอะอยู่เยอะค่ะก็ถ้าเดินมานี่ก็จะเห็นน้ำแบบผุดขึ้นมาเลยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วช่วงหลังมีการพัฒนาการเกษตรรอบๆเยอะมากมีการใช้น้ำบาดาลมากมายเลยระดับน้ำจึงลดลงไปนะครับซึ่งปกตินะอย่างกรณีของบ่อเนี่ยเขาลึกประมาณ72เมตรระดับน้ำปกติณช่วงที่เจาะเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก4เมตรครับนะแต่ว่าช่วงหลังอาจจะเวลาที่มีด้านนอกด้านล่างใช้น้ำเยอะระดับน้ำอาจจะลดลงไปด้วยนะครับก็เป็นเหตุให้พื้นที่บางพื้นที่โดยเฉพาะโซนที่เดิมที่มีความชุ่มชื้นเนี่ยมันหายไปมันก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องต้นไม้ต้นจำปีเนี่ย
ตายไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีมาตรการต่างๆมารองรับข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพบว่าพื้นที่ป่าสิรินธรเป็นพื้นที่สูงระดับความสูงพื้นผิว 170-190 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางขณะที่พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ต่ำกว่าที่เป็นพื้นที่การเกษตรธรรมชาติน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำประกอบกับการขุดบ่อบาดาลจำนวนมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นจากการสำรวจเฉพาะในพื้นที่หมู่1บ้านซับจำปามีการขุดบ่อขนาดเล็กความลึกต่ำกว่า50เมตรมากถึง52บ่อยังไม่นับรวมบ่อขนาดกลางมีน้ำลึกน้ำตื้นนะบริหารจัดการเนี่ยน้ำตื้นเนี่ยเราก็จะไปทำเรื่องการเกษตรเรื่องอะไรที่เหมาะกว่าแต่ตรงนี้แรงมากแรงมากเพราะทำอ้อยทำใบแรงมากวัฏจักรของน้ำในประเทศไทยมีปริมาณน้ำที่เกิดจากฝนตกเฉลี่ย 700,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีโดยมีน้ำที่ระเหยและไหลซึมลงใต้ดินเฉลี่ย 500,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีและอยู่บนผิวดินเฉลี่ย 200,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณน้ำชั้นใต้ดินที่มีอยู่เป็นจำนวนมากทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เคยทำการสำรวจน้ำใต้ดินชั้นตื้นบริเวณป่าจำปีสิรินธรโดยการใช้เทคโนโลยีเครื่องสแกนมาเป็นเครื่องมือซึ่งพบว่าเคยมีน้ำชั้นใต้ดินชั้นตื้นอยู่เป็นจำนวนมากและมีลักษณะทางน้ำชั้นตื้นที่ไหลอย่างชัดเจนจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกจากด้านขวาล่างของพื้นที่ป่าไปออกที่ด้านซ้ายตอนบนของพื้นที่ชั้นน้ำตื้นที่มาหล่อเลี้ยงบริเวณที่เป็นป่าซับจำปาเนี่ยมันมีลักษณะของเป็นชั้นมาตามหินปูนนะมาตามหินปูนที่มันมีการสะสมตัวใหม่มันก็จะมีแนวช่องมาห้องไหลมาข้างมันน้ำตื้นของมันมีมันอยู่นะอันนี้น่าสนใจน้ำขาดนะครับน้ำมันลดลงเนื่องจากภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศเนื่องจากรอบๆบริเวณมีการใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรเยอะสูบน้ำขึ้นไปใช้นะหลายอย่างหลายปัจจัยหลายอย่างแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ป่าจึงเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อสแกนตรวจสอบดูทิศทางการไหลชั้นน้ำใต้ดินแล้วใช้การทำฝายธรรมชาติกักเก็บน้ำใต้ดินชั้นตื้นทางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกเมื่อมีน้ำกลับสู่ระบบพื้นที่ป่าก็จะกลับคืนสู่สภาพสอดคล้องกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญน้ำบาดาลทางด้านตะวันออกเนาะตะวันออกของพื้นที่เนี่ยมันจะมีช่องนึงกว้างเป็นร้อยเมตรเลยนะครับเป็นช่องที่น้ำเข้ามาในระบบคือในซับจำปาเนี่ยผมเรียกว่าเป็นระบบธรรมชาติระบบนิเวศของมันระบบป่าแล้วน้ำก็จะเข้ามาเป็นช่องนะช่องเข้ามาแล้วก็จะมีช่องออกช่องออกตรงทางเข้าด้านใต้เนี่ยก็จะมีช่องออกไปเอ้ยทางตะวันตกถ้าเราเข้าใจว่ามันเข้ามาแล้วมันออกไปเราก็จะบริหารจัดการว่าทำไงให้ออกน้อยหน่อยมันเข้าให้ออกน้อยแล้วให้มันเข้ามาแล้วก็ให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นด้วยการทำฝายที่อาจารย์บอกใต้ดินผมมานั่งดีไซน์ว่าเราน่าจะออกแบบระบบอันนึงเราเรียกว่าฝายใต้ดินครับเพื่อจะไปบล็อกไม่ให้น้ำมันโฟลออกไปครับแต่เนื่องจากว่าเทคโนโลยีสมัยนี้เราสแกนไปปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าช่องมันออกตรงไหนแล้วก็ไปบล็อกมันซะบล็อกมันคำว่าบล็อกมันนี่ใช้ธรรมชาติบล็อกนะครับธรรมชาติใช้ธรรมชาติบล็อกครับมันก็จะสามารถฟื้นฟูกลับมาได้มันก็สามารถที่จะพอมันไหลออกช้ามันก็จะทำให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นแปลว่าความชื้นในป่าก็จะเพิ่มขึ้นขอความร่วมมือจากหน่วยงานวิชาการที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาช่วยเรื่องมอนิเตอร์มาติดตามระดับน้ำนะครับไม่เฉพาะแค่นี้นะจะเป็นเฉพาะของตรงนี้แล้วก็ของชาวบ้านด้วยรอบๆเพื่อที่จะประเมินติดตามสถานการณ์ในระยะยาวเราจะได้อาจจะต้องขอความร่วมมือกับชาวบ้านอะไรบางส่วนถ้าเป็นไปได้ในบางกรณีนะรวมทั้งถ้าเราสามารถวัดระดับน้ำของบ่อหลายๆบ่อเราสามารถสร้างแผนที่การไหลของน้ำใต้ดินได้น้ำบาดาลได้ก็เราก็จะได้รู้เป้าหมายว่ามันไหลจากไหนไปไหนเราจะได้จะเติมตรงไหนถึงจะได้ผลบางทีเติมผิดจุดก็ไม่ได้ผลนะครับแล้วก็ตรงไหนที่ควรจะบางทีอาจเพ้อๆอาจจะเจาะบ่อบาดาลมาเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาเสนอเบื้องต้นนะครับครับผลวิจัยเกี่ยวกับน้ำใต้ดินชั้นตื้นในพื้นที่อื่นๆยังพบว่ามีน้ำในลักษณะดังกล่าวพบอีกจำนวนมากเช่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานที่มักจะพูดกันว่าประสบปัญหาภัยแล้งอยู่เสมอเพียงแต่เมื่อไม่มีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีจึงทำให้ไม่สามารถรู้ได้ว่าจุดใดที่มีน้ำชั้นตื้นอยู่หรือไม่
และไม่ได้มีการนำน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้น้ำตื้นเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะครับว่าถ้าเราจะเอาไปหาด้านการเกษตรสมมุติด้านการเกษตรเนี่ยแต่ถ้าผมสแกนไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตรงไหนเป็นกระทะเป็นลูกกระทะครับถ้าคนทั่วไปไม่รู้ก็ไปจอดตรงขอบกระทะน้ำก็หมดก่อนเพราะว่าน้ำตื้นนี่เรารับโดยตรงจากน้ำฝนลงไปสะสมกันอยู่เนาะครับแต่ถ้าเราไปจอดตรงก้นกระทะมันก็หมดที่หลังเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสใช้น้ำมากกว่าบางที่มันกว้างนะกว้างเป็นเหมือนทะเลสาบอยู่ใต้ดินถ้าเราศึกษาดีๆเราก็จะเอามาใช้ในการเกษตรได้เรื่องความสำคัญของน้ำชั้นดินตื้นนะครับว่ามันมีในมุมมองนักวิชาการที่มองเห็นความสำคัญของชั้นน้ำใต้ดินชั้นตื้นจึงคิดว่าควรจะมีการทำการสำรวจฐานทรัพยากรน้ำเพื่อให้รู้ถึงปริมาณน้ำชั้นตื้นในพื้นที่ต่างๆและทิศทางการไหลของน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการบริหารจัดการน้ำทั้งต่อระบบนิเวศทรัพยากรเช่นกรณีของป่าจำปีสิรินธรและเพื่อช่วยเหลือด้านการเกษตรไอ้ นี้แล้วแต่ที่อ่ะแต่ถ้าเราขยับไปอีกที่นึงอาจจะคนละอย่างกันทีนี้หัวใจมันอยู่ตรงนี้หัวใจมันอยู่ถ้าเรามีเทคโนโลยีในการสแกนลงไปใต้ดินเหมือนเราเอ็กซเรย์ครับเราไปหาหมอเราเอ็กซเรย์เข้าไปเราจะเห็นกระดูกเห็นเนื้อเห็นอะไรนี่ถ้าเราเอ็กซเรย์ลงไปใต้ดินเนี่ยเราจะเข้าใจธรรมชาติของมันแล้วเราเข้าใจธรรมชาติว่าไอ้น้ำตื้นมันมายังไงน้ำลึกมายังไงเนี่ยเราก็เลือกบริหารจัดการมันได้จุดแต่ที่ผมไปเจอเช่นสมมติว่าระยองผมไปเขาทำสวนลมไม้เนาะพอเราไปสำรวจปุ๊บโอ้ไอตรงนี้ไปหินแกรนิตแล้วมันมีน้ำตื้นขึ้นมาพอมีน้ำตื้นขึ้นมาเราก็ไปแนะนำเขาละว่าควรจะใช้น้ำตื้นขึ้นมาบริหารจัดการยังไงนะแล้วก็ภาคอีสานเกือบทั้งหมดแหละมันจะมีอยู่ถ้าภาคอีสานใต้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วน้ำตื้นเนี่ยมันไหลจากใต้ไปเหนือเป็นลงแม่น้ำมูลเราก็จะรู้แล้วแถวนี้มันเป็นยังไงมันจะไหลยังไงเราก็ไปบริหารจัดการทำแผนที่หรือว่าทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพน้ำใต้ดินจริงๆจังๆแต่ว่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องยากไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไฮเทคภาพดาวเทียมอะไรมากที่ซับซ้อนมากนักผมเชื่อว่าท้องถิ่นหรือคนในพื้นที่ชุมชนเนี่ยสามารถทำได้นะครับโดยการเก็บข้อมูลในพื้นที่ฐานข้อมูลชุมชนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพยากรน้ำโดยเฉพาะน้ำใต้ดินนี่จะเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะใช้ในการวางแผนในเรื่องต่างๆรวมถึงเรื่องของทางด้านความลาดชันนะครับของพื้นที่ว่าที่ไหนเป็นที่สูงที่ไหนเป็นที่ต่ำแล้วข้อมูลในอดีตที่ว่ามันเคยมีพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์อะไรอยู่ตรงไหนผมมองที่นี่นะว่าถึงแม้ว่าเราจะเห็นพันธุ์การที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนแต่ผมเห็นศักยภาพในการฟื้นฟูไม่ยากเท่าที่คิดความสำคัญของป่าจำปีสิรินธรทำให้สิ่งที่ชาวบ้านทำได้ในวันนี้คือความร่วมมือกันในการเพาะขยายพันธุ์ต้นจำปีสิรินธรไม่ให้สูญพันธุ์ไปทั้งในพื้นที่ป่าและนอกพื้นที่ป่าแต่สิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านั้นก็คือน้ำใต้ดินชั้นตื้นในตำบลซับจำปาที่น่าจะเป็นกรณีศึกษาได้เป็นอย่างดีถึงความสำคัญของชั้นน้ำตื้นที่มีอยู่ทั่วประเทศที่ไม่เคยมีใครพูดถึงและให้ความสำคัญโครงการที่ประสบความสำเร็จในประเทศและได้รับการส่งเสริมเช่นการทำหลุมขนมครกในโครงการโคกหนองนาธนาคารน้ำใต้ดินที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับเรื่องน้ำใต้ดินชั้นตื้นหากนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์สภาพพื้นที่ก่อนการทำโครงการก็จะยิ่งส่งผลดีต่อโครงการต่างๆเหล่านี้รวมถึงช่วยรักษาระบบนิเวศและพื้นที่ป่าให้ยั่งยืนในท้ายที่สุดด้วยและนี่คือ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS ในสัปดาห์นี้ครับ